สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคมชัดลึกสปอร์ตรายการเกี่ยวกับข่าวสารในด้านของแวดวงกีฬาทั้งในและต่างประเทศนะครับครับโดยโต๊ะข่าวกีฬาหนังสือพิมพ์คมชัดลึกครับจะมาพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:00 นถึง 7:30 นโดยประมาณครับครับวันนี้ผมดุลพลทองสุขชวีและคุณอภิชาติระวีวัฒน์รับหน้าที่ประเดิมรายการในวันแรกเลยครับครับผมเราก็แบ่งออกเป็น3ช่วงด้วยกันนะครับผมในช่วงแรกครับก็เกี่ยวกับผลการแข่งขันฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาหรือว่าผลกีฬาต่างๆในทั่วโลกที่ว่าจะมีที่เราสรรหาให้กับผู้ชมทางบ้านต่อจากนั้นเป็นช่วงที่2ก็คือเมาส์กีฬารอบทิศครับผมก็เกี่ยวกับแวดวงกีฬาต่างๆความเคลื่อนไหวต่างๆที่อยากจะให้ทุกคนได้รู้ทุกแง่มุมนะฮะแล้วก็สุดท้ายนะฮะในช่วงที่3ก็เป็นสกู๊ปดีๆเกี่ยวกับทัพนักกีฬาไทยหรือว่าวงการกีฬาในระดับโลกเลยนะฮะก็ถือว่าทางของเราเนี่ยได้มาเสิร์ฟให้กับผู้ชมทางบ้านได้รับทราบกันถึงบ้านเลยคุณไม่ต้องไปหาที่ไหนแล้วครับก็เรียกว่าตื่นเช้ามาก็อยากจะรู้ผลการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเป็นอย่างไรเทนนิสเป็นยังไงครับก็เปิดมาดูครับที่ Nation Channel ใหญ่แล้วครับครับผมซึ่งก็ในช่วงแรกเราก็จะมีการอัปเดตสกอร์รายงานผลการแข่งขันทั้งฟุตบอลทั้งเทนนิสให้ทราบกันครับเดี๋ยวมาพบกันในช่วงหน้าครับเริ่มต้นกันที่ช่วงของสกอร์บอร์ดครับก็มีการแข่งขันฟุตบอลในลีกหลายรายการทีเดียวครับคุณต้นครับครับผมครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาก็ถือว่ามีฟุตบอลที่น่าสนใจนะครับที่ทุกคนติดตามครับเริ่มตั้งแต่ฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกของอังกฤษก่อนนะครับผมผลเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ปรากฏว่านะครับสเปอร์ครับชนะสวอน 4-3 ประตูต่อ1ครับนิวคาสเซิลครับชนะลิเวอร์พูลนะครับหงแดงครับแพ้อีกแล้วนะครับผม2ประตูต่อ0ครับบุนเดสลีก้านะครับของเยอรมนีครับฮอฟเฟนไฮม์ครับเสมอกับชาเก้1ประตูต่อ1ฮันโนเวอร์ครับชนะกัตบัตครับ2ประตูต่อ1ครับกลับทางด้านของกาโชซิลีเออิตาลีนะครับยูเวนตุสชนะนาโปลี3ประตูต่อ0กาญารีชนะอาตาลันต้า2ประตูต่อ0และเชคเสมอเจเซน่า0ประตูต่อ0ฟิออเรนติน่าแพ้คิเอโว1ประตูต่อ2อินเตอร์มิลานชนะเจนัว5ประตูต่อ4ครับโบโลญญาแพ้ปาเลโม1ประตูต่อ3เซน่าชนะอูดิเนเซ่1ประตูต่อ0และโรม่าชนะโนวาร่า5ประตูต่อ2ครับครับผมขณะที่ฟุตบอลสเปนิชราลิก้านะครับผมบียาริลครับเสมอกับเอสปันยอล0ประตูต่อ0โซเซดัดครับชนะบาเยกาโน่ครับ4ประตูต่อ0บาเลนเซียครับเสมอกับเรบันเต้ครับ1ประตูต่อ1แล้วก็แอตมาดริดครับชนะเกตาเฟ่3ประตูต่อ0ครับมาทั้งที่ทางด้านของเทนนิสนะครับรายการไมอามี่มาสเตอร์ที่ประเทศสหรัฐนะครับรอบชิงชนะเลิศหญิงเดี่ยวแอกเนสการัดวันสก้ามือ5จากโปแลนด์ก็เอาชนะมาเรียชาลาโพวามือ2ของโลกจากรัสเซียไปได้7ต่อ5 6ต่อ4ทำให้รัดวันสก้าก็คว้าแชมป์ไปครองเป็นครั้งแรกในรายการนี้นะครับแต่ด้านของประเภทชายเดี่ยวรอบชิงครับก็เพิ่งเสร็จสิ้นกันไปเมื่อเช้ามืดที่ผ่านมานี้เองนะครับโนวัคยอโควิชมือ1ของโลกจากเซอร์เบียก็เอาชนะแอนดี้มาเล่จากสกอตไปได้6ต่อ1 7ต่อ6ไทเบรก7ต่อ4ครับทำให้ยอร์โควิชนั้นก็ป้องกันแชมป์ได้สำเร็จแล้วก็ถือเป็นการคว้าแชมป์ในรายการนี้3สมัยนะครับต่อจากปี2011แล้วก็2007นะครับก็ถือว่าเขาเป็นนักเทนนิสชายคนที่3ที่คว้าแชมป์ได้3สมัยในรายการนี้ต่อจากพีซแซมพลาสแล้วก็อังเดรียอากาซี่กลับยอดเยี่ยมจริงๆครับครับผมก็ถือว่าผลงานที่ผ่านมาครับก็น่าจับตามองครับสำหรับแชมป์ในรายการนี้ก็ทำให้เขาฮึกเหิมครับที่จะไปแข่งขันในคอร์ตดินในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับที่ปารีสโอเพ่นนะครับก็คงจะต้องไปดูในฟรองเฟรนช์โอเพ่นนะครับว่าจะสามารถคว้าแชมป์แกรนด์สแลมได้หรือไม่ในเดือนพฤษภาคมนี้แหละครับครับเดี๋ยวในช่วงหน้าเราจะมีรายละเอียดเบื้องหน้าเบื้องหลังเกมการแข่งขันฟุตบอลเมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วก็เกมที่จะมีขึ้นในคืนวันนี้ในพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับครับครับพบกันช่วงหน้าครับลุ้นทองทุกเดือนลุ้นที่สมาร์ทท้ายปีแค่สมัครรับ SMS ข่าวเนชั่นทันข่าวกดจอกจัน424-000-111ข่าวด่วนคมชัดลึกกดจอกจัน424-000-611ข่าวด่วนกรุงเทพธุรกิจกดจอกจัน424-000-311เนชั่นเอดูโซนกดจอกจัน424-080-911พิเศษเฉพาะลูกค้า TrueMove และ TrueH เท่านั้นตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2555สอบถามเพิ่มเติมโทร023383000กด3หรือ www.nationmedia.com เกาะติดข่าวร้อนพวกเราเดือดร้อนถ้าไม่เดือดร้อนพวกเราไม่มาฉับไวทุกประเด็นข่าวเด่นพวกเรามาเนี่ยประเทศมาเพ
ื่อสร้างความเดือดร้อนให้ชาวกทมเกาะติดเหตุการณ์สำคัญรอบวันทันทุกสถานการณ์ร้อนกับทีมข่าวมืออาชีพหลายจังหวัดนะคะยังคงวิกฤตสงครามกวาดล้างการก่อการร้ายที่สหรัฐเปิดฉากเกาะติดข่าวร้อนอัดแน่นทุกข่าวครบถ้วนทุกประเด็นเกาะติดข่าวร้อนทาง Nation Channelกลับมาที่ช่วงที่2ของรายการคมชาเนลสปอร์ตนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงของเมาส์กีฬารอบทิศซึ่งเราก็จะมีการมาพูดคุยในเบื้องหน้าเบื้องหลังของกีฬาในประเภทต่างๆนะใช่ครับผมโดยเฉพาะควันหลงครับจากความพ่ายแพ้ของหงแดงลิเวอร์พูลครับผมก็ถือว่าเป็นเกมที่ทุกคนนะฮะบรรดาคอหงต่างๆก็ตกใจมากนะไม่น่าเชื่อนะว่าหงจะทำได้เหมือนเดิมนะฮะผลงานค่อนข้างจะไม่เปลี่ยนแปลงแล้วช่วงหลังนี้นะผลงานคือบอกเลยครับว่านับวันก็จะสาระละวันเตี้ยลงไปเรื่อยๆนะฮะก็มีโอกาสที่จะหลุดท็อป10ได้นะถ้าเกิดว่าในสัปดาห์ต่อๆไปเนี่ยไม่ชนะเนี่ยนะครับก็อาจจะหล่นลงไปหลุดจากท็อป10ก็ได้เหมือนกันเกมเมื่อคืนที่ผ่านมาครับทีมหงแดงลิเวอร์พูลนั้นก็บุกไปเยือนสาลิกาดงนิวคาสเซิลยูไนเต็ดถือว่าเป็นซุปเปอร์ซันเดย์ไนท์นะครับครับก็เกมนี้เคนนี่ดันคริชนั้นก็มีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นโดยการส่งเอาแอนดี้คาร์โลมาเป็นคู่ศูนย์หน้ากับลุยโซเลสอีกครั้งนึงนะครับรวมทั้งให้เคล็กเบลามี่นั้นก็ลงมาเล่นทางฝั่งขวาส่วนเจ้าถิ่นนั้นก็ยังให้เดมบ้าบาครับจับคู่กองหน้ากับปาปิซิสเซ่นะครับครับผมเปิดเกมขึ้นมาครับผมเป็นฝ่ายของหงแดงลิเวอร์พูลครับค่อนข้างจะทำเกมได้ดีคึกคักกว่านะครับแต่เมื่อถึงนาทีที่19ครับกลับกลายว่าเป็นนิวคาสเซิลครับที่ใช้โอกาสของตัวเองทำประตูได้ครับจากอาเต็มเบนอาฟาครับเปิดบอลมาจากกรอบเขตโทษนะครับทางขวาเข้าไปเสา2ให้กับปาปิซิสเซ่ครับม่งย้อนชนเสาแรกเข้าไปให้นิวคาสเซิลนำไป1ประตูต่อ0ครับจากนั้นครับเหมือนกับคล้ายๆว่าลิเวอร์พูลนี่เหมือนกับแตนโดนนะฮะโดนปลาฮะคือเริ่มรวนแล้วเริ่มเสียจังหวะอะไรต่างๆมากมายครับก็พยายามเปิดเกมบุกเพื่อจะเอาคืนนะฮะแต่ว่าในครึ่งเวลาแรกก็จบลงด้วยนิวคาสเซิลนำอยู่นะ1ประตูต่อ0ครับจากนั้นในครึ่งหลังครับผมกองกลางของลิเวอร์พูลครับยังขาดความต่อเนื่องครับก่อนที่จะมาเสียประตูที่2อีกครับในนาทีที่59เมื่อเบนอาฟาครับจ่ายบอลทะลุช่องเข้ากรอบเขตโทษครับให้เดมบ้าบาครับแต่บอลนั้นเลยไปเสา2ถึงซิสเซ่ครับที่แตะหลบโมเซ่เรน่าครับผู้รักษาประตูของหงแดงเป็นฝ่ายให้นิวคาสเซิลครับนำไปเป็นประตูที่2ครับผมจากนั้นสถานการณ์ของลิเวอร์พูลก็ค่อนข้างจะย่ำแย่ลงอีกนะครับเพราะว่านำโดนลูกนึงก็คือแย่แล้วนะแต่นี่โดนไป2เม็ดเลยครับผมก็เลยทำให้จะเปิดเกมบุกอย่างหนักเลยก็คือจังหวะจะใช้การโต้กลับเร็วนะฮะแต่ว่าเหมือนกับว่าก่อนหมดเวลา7นาทีครับยังต้องเหลือผู้เล่นนะซ้ำไลฟ์อีกเหลือ10คนเท่านั้นเองครับผมเมื่อเลน่าครับไปมีปากเสียงกับเจมเพิร์ทครับเซนเตอร์แบ็กของเจ้าบ้านครับก่อนจะใช้หัวโขกครับจนถูกกรรมการควักใบแดงไล่ออกจากในเกมนี้ครับจบเกมครับนิวคาสเซิลครับชนะลิเวอร์พูลครับ2ประตูต่อ0แล้วก็อยู่อันดับที่6ของตารางครับมี53แต้มเท่ากับเชลซีครับรองแชมป์เก่านะฮะเป็นรองแค่ประตูได้เสียเท่านั้นเองครับครับก็อีกคู่นึงนะครับไก่ได้ทองท็อตแนมฮอตสเปอร์ทีมอันดับ4ก็เปิดไวท์ฮาร์ทเลนนะครับรับการมาเยือนของหงขาวสวอนซีครับเกมนี้ทั้ง2ทีมนี่ต่างเดินเกมรุกใส่กันทั้งคู่เลยครับต้นครับครับผมก็เรียกว่าสเปอร์นั้นมาได้ประตูนำก่อนครับในนาทีที่19กาเรตเบลมากระชากบอลไปทางซ้ายแล้วก็ผ่านเข้าเขตโทษครับกองหลังทีมเยือนสกัดไม่ขาดครับแล้วก็เป็นลาฟาเอลฟานเดอะฟาสนะครับที่วิ่งมายิงสวนเข้าไป 1-0 ครับครับจากนั้นครับสเปอร์ก็รักษาสกอร์เอาไว้ได้จนหมดครึ่งแรกนะครับครับผมครึ่งหลังเนี่ยเป็นไงครับเล่นกันใหม่ครับสวอนซีนี่เดินหน้าทำเกมรุกอย่างหนักทีเดียวครับหวังจะตีเสมอใช่ครับแล้วก็มาทำได้ในนาทีที่59ครับจากเกลฟี่ซิกุสันนะครับตีเสมอเป็น 1-1 ทำให้เจ้าถิ่นต้องมาเดินหน้าบุกเข้าใส่บ้างนะครับครับแล้วก็ทำได้สำเร็จในนาทีที่73อือหือฟาเดอร์ฟาสเนี่ยเปิดลูกเตะมุมมาฝั่งขวามาให้กับเอมานูเอลอเดบายอนะครับก็โหม่งที่2-2เป็น 2-1 ครับแล้วก็นาทีที่83ครับก็ยังมาได้ประตูปิดท้ายอีกลูกก็เป็นแอลลอนเลนนอนนะครับตัวสำรองครับเปิดบอลจากปีกขวามาให้อเดบายออีกครั้งหนึ่งครับโหม่งเข้าไปจบเกมสเปอร์นั้นก็ชนะไป 3-1 นะครับทำ58แต้มครับเท่ากับอาร์เซนอลแต่ก็ยังเป็นรองประตูได้เสียทำให้ทั้งคู่นั้นยังมีลุ้นชิงอันดับ4พื้นที่
ถ้วยยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับก็อีก7นัดที่เหลือก็ต้องมาลุ้นกันต่อไปครับครับผมก็เรียกว่าสนุกครับเมื่อคืนนี้ดุเดือดเลยโดยเฉพาะอาเดบายอนี่ก็กดไปคนเดียว2เม็ดเลยนะครับจะจำครับตัวนี้คือตัวฮีโร่ตัวแบบนำโชคของเขาเลยนะของสเปอร์นะฮะแล้วก็ตอนช่วงหลังๆนี่ฟอร์มค่อนข้างจะดีนะฮะก็พูดถึงทางด้านของเลี้ยวภูที่แพ้เมื่อคืนนี้ก็เรียกว่าตอนนี้อยู่อันดับ8นะมีสี่สองแต้มแล้วก็ทีมที่จีเขาอยู่ก็คือซันเดอร์แลนด์ครับแมวดำที่มีอยู่41แต้มแล้วก็ฟูลแลมสวอนซีนอริชนี่ก็ลดหลั่นลงไปมีโอกาสที่จะขยับแซงได้ทุกทีมเลยครับที่ว่ามาเนี่ยนะครับก็ใครเป็นแฟนหงก็คงจะต้องเอาใจช่วยกันเยอะๆนะครับเยอะมากเลยเยอะมากครับสำหรับเกมในคืนนี้เป็นไงฮะก็ซันเดย์ไนท์เป็นไงการแข่งขันทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดใช่ไหมครับใช่ครับผมศึกวันนี้นะครับผมบิ๊กแมตช์ครับของมันเดย์ไนท์ครับผมคืนวันจันทร์นะครับที่2เมษายนครับปีศาจแดงครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับจะเปิดบ้านครับกำลังไล่ล่าแชมป์นะครับผมจะออกไปจะออกไปเยือนนะครับผมกุหลาบไฟแบ็กเบิร์นโลเวอร์ครับที่อีวูดพาร์คครับผมซึ่งวันนี้ครับถือว่าจะเป็นบิ๊กแมตช์แล้วก็เตะในเวลาตี2บ้านเรานะฮะความพร้อมล่าสุดเนี่ยเขาว่าไงมาทางเฟอร์อเล็กเฟอร์กูสันครับครับก็แมนยูนี่ก็เรียกว่าดีหน่อยครับเรียวฟอดินานั้นก็ฟิตกลับมาช่วยทีมได้ทันนะครับครับก็ทางด้านของนักเตะรายอื่นๆนั้นที่บาดเจ็บก็ยังคงบาดเจ็บต่อไปครับนานี่เนี่ยเจ็บข้อเท้าก็คงจะหายเจ็บกลับมาไม่ทันนะครับส่วนที่เจ็บยาวก็มีไมเคิลโอเว่นครับอันเดอร์สลินเดกาดนะครับอันเดสันเนมายาวิดิชแล้วก็ดาเลนเฟลเชอร์นี่ก็คงไม่สามารถที่จะช่วยทีมได้ครับแต่ว่าตัวหลักๆที่ยังคงลงเล่นอยู่ในช่วงที่ผ่านมาก็ยังคงเล่นกันหน้าเดิมๆนะครับผมแต่ว่าได้พักมา1สัปดาห์เต็มนะครับเวนรูนี่ก็ยังเป็นกองหน้าคู่กับแดนเนียลเวเบคครับแล้วก็ด้านกลางเป็นพอลสโคนะครับที่จะกลับมาเป็นตัวจริงอีกครั้งนึงส่วนริมเส้นนี่จะเป็นหน้าที่ของอันโตนิโอบาเลนเซียแล้วก็แอชลีย์ยังครับนัดนี้ถ้าเกิดว่าแมนยูชนะเป็นไงฮะก็จะทิ้งห่างยังไงเก็บเรียกว่าทิ้งห่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับทีมคู่แข่งร่วมเมืองที่อยู่อันดับ2ไป5แต้มใช่ครับผมซึ่งที่ผ่านมาแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยถือว่าทำแต้มหล่นไปเยอะนะฮะโดยเฉพาะเมื่อคืนวันเสาร์ก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาเนี่ยไปเสมอกับซันเดอร์แลนด์3ประตูต่อ3ทั้งที่ในเกมเนี่ยโอ้โหเขาน่าจะเก็บโอกาสทองเขาเลยนะถือว่าเป็นจุดผกผันของการลุ้นแชมป์เลยถ้าเกิดว่าครั้งเนี้ยที่เสมอกับซันเดอร์แลนด์ 3-3 แล้วเนี่ยแล้วคุณไม่ได้แชมป์เนี่ยแสดงว่าที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าพลาดไปแล้วนะฮะเพราะตอนนี้แมนยูเนี่ยกำลังไล่ล่าหาความจริงอยู่เลยเพราะก่อนหน้านี้ไล่ตามมาตลอดนะฮะตอนนี้ก็กลับขึ้นไปแซงอยู่อันดับหนึ่งแล้วแล้วดูท่าทางว่าแมนยูจะพลาดยากเหมือนกันโอ้โหนะฮะแต่ว่าทางฝั่งของแบล็กเบิร์นครับเป็นไงฮะก็แบล็กเบิร์นนี่เป็นทีมที่อยู่อันดับ4จากท้ายตารางครับก็อยู่ในโซนอันตรายเหมือนกันนะครับแต่ก็นัดนี้ก็เรียกว่าไม่มีตัวบาดเจ็บนะมีอยู่คนเดียวก็คือทางด้านของกาเอลซิเว่นะครับครับทางด้านของนักเตะคนนี้เนี่ยก็คงจะต้องมาลุ้นทดสอบความฟิตกันอีกทีเพราะว่ามีอาการบาดเจ็บที่เอ็นหัวเข่าส่วนคนอื่นๆนั้นก็ยังคงใช้ตัวจริงที่เล่นมา3นัดหลังสุดที่ผ่านมาอยู่กันครบครับที่ไปเอาชนะซันเดอร์แลนด์วูลเฟนตันแล้วก็แพ้โบตันมาแล้วบอกเลยว่าเกมนี้และไม่ใช่ง่ายๆนะที่ว่าทางแมนยูเนี่ยจะไปเยือนทางแบ็กเบิร์นนะฮะเพราะว่าก่อนหน้านี้วันที่31ธันวาคมเนี่ยนะฮะแบ็กเบิร์นเนี่ยยัดเยียดความปาชัยให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเรียบร้อยแล้วแล้วก็วันนั้นนะทำให้งานฉลองวันเกิดหรือว่าปาร์ตี้ของท่านเซอร์นี่ครับก่อยไปตามกันเลยเพราะจากเดิมทีก็มองว่าคืนนี้จะต้องฉลองชัยแต่ว่ากลับมาด้วยความแพ้โดนแบ็กเบิร์นเนี่ยยัดเยียดความปาชัยให้นะฮะก็ถือว่าเป็นเกมที่น่าจับตามองนะถ้าครั้งนี้นะถ้าทางแมนยูเนี่ยฮะไม่สามารถเก็บ3แต้มได้เนี่ยโอ้โหทำให้ค่อนข้างจะเป็นจุดผกผันอีกนะจะทำให้แมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ไล่บี้มาอีกนะฮะสนุกนะฮะเท่าที่จำไม่ผิดนะครับรู้สึกว่า2เกมหลังสุดนะครับที่แมนยูไปเล่นในถิ่นอีเวอร์ปาร์กนั้นไม่ชนะใช่คืนนี้อย่าทำแต้มหล่นนะนะฮะถ้าแต้มหล่นเนี่ยโอ้โหจะทำให้ทางเรือใบสีฟ้าเนี่ยค่อนข้างจะสดใสขึ้นมาทันตาเลยและอาจจะทำหนังสือขอบคุณไปก็ได้นะ ไปถึงแบ็กเบิร์นนะฮะที่ช่วยนะฮะสะกดไม่ให้ทางแมนยูเขาชนะได้แต่ถ้าเกิดใครอยากดูบอลสนุกๆให้มันแบบบี้กันในช่วงโค้งสุดท้ายโดยเฉพาะให้แมนยูกับแมนซิตี้อ่ะมาเตะแบบตัดกันเนี่ยในช่วงปลายเดือนเมษายนเนี่ยก็คงต้องลุ้นให้มันแป้มันใกล้ๆกันหน่อยนะครับครับผมอ่ะจากบอลต่างประเทศเราก็มาบอลในบ้านเราบ้างนะผมก็เมื่อวานที่ผ่านมาครับผมก็มีการแข่งขันฟุตบอลนะครับไทยพรีเมียร์ลีกครับผม2012ครับก็มีคู่บิ๊กแมตช์นะสำคัญที่เรามาให้ผู้ชมได้รับทราบก็มีอยู่ 4-5 คู่ด้วยกันนะครับโดยเฉพาะนะครับคู่สำคัญก็คือ BG ครับบางกอกการ์ดครับเปิดบ้านพบกับโรมาฟ้าขาวครับพัทยายูไนเต็ดครับซึ่งทั้ง2ทีมนั้นสะกดคำว่าแพ้ไม่เป็นครับผมเกมนะฮะในครึ่งแรกนะผมนาทีที่45ครับฟาเวียมิเชลนี่ครับนักเตะฝรั่งเศสครับยิงให้เจ้าบ้านออกนำไปก่อน1ประตูต่อ0ครับครึ่งหลังครับเกมมาดุเดือดนะครับในช่วงท้ายเกมครับปรากฏว่าครับเจ้าลีซอครับธีรเทพวิโนไทยครับ
กับไดซุกะโอกาวะครับนักเตะของทีมเยือนครับผมนะฮะชาวญี่ปุ่นครับทะเลาะกันครับผมมีเรื่องกันครับก็คือไม่รู้ว่าทางงานนี้จะเป็นยังไงคือบอกเลยครับว่าโอ้โหเดี๋ยวต้องดูภาพครับว่าไปทำฟาวกันยังไงมีเรื่องอะไรถึงต้องโดนไล่ออกกันทั้งคู่เลยครับแล้วก็บอกเลยครับว่าเกมสนุกมาฮะเกมของคู่นี้ครับมาฮะโดนใบแดงครับแล้วก็ช่วงทดนาทีช่วงทดเวลาครับนาทีสุดท้ายครับคิมโดยอนมายิงตูเสมอให้นะนี่ฮะนี่ฮะนี่ฮะกระแทกกระทันกันนี่ฮะดูครับโอ้โหรู้สึกว่าจะเล่นละครตบตาผู้ตัดสินหรือเปล่านะคือเขาบอกว่านักเตะญี่ปุ่นเนี่ยไดซุเกะนี่รู้สึกชักศอกจังหวะชักศอกใส่นิดนึงแต่ว่าเหมือนจะไม่โดนนะไม่โดนเลยไม่โดนโดนหรือเปล่าไม่รู้นะต้องไปถามก็คือต้องถามเจ้ารีซอว่าช่วงหลังๆเนี่ยไปเรียน acting มาผมว่านะเขาไปเรียนพวก acting มาอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนหลังๆอาจจะติดเชื้อดูต่างประเทศเยอะนะก็ต้องมี acting หน่อยนี่โดนใบแดงเลยไล่ออกนะฮะแล้วเกมเนี่ยจริงๆมันไม่น่าจะเกิดเรื่องราวอะไรบางทีนักเตะมันกระทบกระทั่งกันธรรมดาแต่ว่าทางรีซอเนี่ยไม่รู้ว่าเก็บอารมณ์อยู่หรือเปล่านะฮะคู่นี้ก็นะฮะจบลงด้วยการเสมอกันพบ1ประตูต่อ1ครับแล้วก็ในเกมนี้ก็ถือว่าโรมานะครับฟ้าขาวครับไม่แพ้ในลีกมาแล้วถึง16นัดเลยนะฮะก็มากันที่อีกคู่นึงนะครับทางด้านของชัยนาทครับนกใหญ่พิฆาตนะครับเปิดสนามเขาพลองรับการไปเยือนของกิเลนพยอง SCG เมืองทองยูไนเต็ดนะครับเป็นไงฮะยิงถล่มทลายมั้ยสนุกครับคู่นี้แหมชัยนาทนี่เก่งใช้ได้นะครับผมครับก็ชัยนาทนี่เล่นมารู้สึก2นัดยังไม่แพ้ใครครับแล้วก็ไม่ชนะใครด้วยใช่ครับเสมอ2นัดครับแต่ว่าได้แต้มมาจากเมืองทองยูไนเต็ดก็ถือว่าไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับเกมเมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยเป็นชัยนาทครับที่ได้ประตูไปก่อนนะครับในนาทีที่24ครับไมเคิลเบิร์นครับยิงขึ้นนํา 1-0 แต่ว่านาทีที่32นั้นก็เป็นมาริโอยูรอฟสกี้ก็มายิงตีเสมอเป็น 1-1 ครับในช่วงทดเวลาครึ่งแรกนาทีที่47ไมเคิลเบิร์นก็มายิงจุดโทษให้ชัยนาทออกนําไป 2-1 นะครับครับในครึ่งหลังครับกิเลนพยองก็มายิงทีเดียว3ลูกรวดเลยจากเอกภูมิโพธารุ่งโรจน์ครับนาที59ธีรศิลป์แดงดานาที66นะครับแล้วก็ณัฐพรมายิงนาทีที่77ครับทำให้แซงนำเป็น 4-2 นะครับแต่ว่าเจ้าถิ่นไม่ยอมแพ้ง่ายๆนึกว่าจะจบแล้วใช่ครับเจ้าถิ่นนั้นก็มาได้นาทีที่79จากณรงค์ชัยวชิรบาลครับยิงไล่มาเป็น 3-4 นะครับแล้วก็เป็นลีดองวอนมายิงตีเสมอจนได้ครับนาทีที่90ทำให้ชัยนาทเสมอกับกิเลนพยอง SCG เมืองทองยูไนเต็ดไป4ประตูต่อ4ประตูต่อ4โอ้โหเตะกันหน้าสนุกนะคุ้มค่าตัวจริงๆครับครับผมโดยเฉพาะแฟนบอลครับมิตรรักแฟนบอลทั้งหลายนี่คุ้มค่าเลยฮะค่าบัตรผ่านประตูนี่ถูกมาก50 100นึงนะฮะไปดูครับอย่าขอฟรีครับเพราะว่าฟุตบอลไทยจะดีได้จะเจริญได้ก็เพราะว่าเงินจากผู้ให้การสนับสนุนโดยเฉพาะประชาชนทั้งหลายต้องเข้าไปดูกันมากๆนะครับเพราะว่าตอนนี้ฟุตบอลไทยเราเนี่ยกำลังจุดติดแล้วมาแรงแล้วมาแรงแล้วเหลือแต่มาตรฐานอีกนิดหน่อยใช่ครับมาเอาครับเดี๋ยวช่วงนี้จากช่วงเมาส์กีฬารอบทิศเราไปกันที่ทางด้านของสปอร์ตวาไรตี้ครับคุณต้นใช่ครับผมสปอร์ตวาไรตี้นี่เราก็จะมีสกู๊ปพิเศษในแต่ละวันนะมารายงานให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันในความเคลื่อนไหวเบื้องลึกเบื้องหลังของกีฬาไทยๆของเราเนี่ยใช่โดยเฉพาะวันนี้เราเปิดหัวด้วยเรื่องอะไรครับคุณหนุ่มวันนี้จะเป็นวงการบัตรมวยครับอ๋อครับผมเป็นเลยฮะก็เรียกว่าบัวขาวปอประมุขครับก็จะมีการชกไทไฟนะครับในช่วงวันที่17เมษายนนี้นะครับซึ่งจะชกได้หรือเปล่าก็ยังต้องหาคำตอบอยู่เพราะว่าเขาจะชกโดยไม่ใช้ชื่อปอประมุขแล้วก็ชกโดยที่อาจจะไม่ได้รับการอนุญาตจากทางค่ายด้วยใช่ครับผมแล้วที่สำคัญมันมีกฎหมายของการกีฬาแห่งประเทศไทยด้วยนะฮะผมก็ต้องมาติดตามฮะในเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างวันนี้เดี๋ยวเราจะทิ้งท้ายกันที่สกู๊ปของบัวขาวปอประมุขนะครับโดยคุณธรรมศักดิ์มีแสงเงินจะรายงานให้ทราบแล้วก็ในช่วงนี้ครับเราสองคนคงจะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนครับพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับความคืบหน้าความขัดแย้งระหว่างนายสมบัติบัญชาเมฆหรือบัวขาวปอประมุขกับค่ายต้นสังกัดปอประมุขหลังจากการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.เชิญตัวแทนทั้งสองฝ่ายมาเจรจาไกล่เกลี่ยครั้งแรกไปเมื่อวันศุกร์ที่30มีนาคมโดยฝั่งค่ายปอประมุขมีอุปประมุขหรือนายธีรพัฒน์โรจนตันผู้จัดการค่ายร่วมหารือด้วยตัวเองขณะที่บัวขาวส่งผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายมาร่วมเจรจาและยังไม่ได้ข้อยุติกรณีที่บัวขาวจะสามารถชกในศึกไทไฟท์2012วันอังคารที่17เมษายนที่จังหวัดชลบุรีได้หรือไม่ล่าสุดเมื่อวันเสาร์ที่31มีนาคมนายเดชใจกล้าผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยกกท.ในฐานะนายทะเบียนเดินทางไปที่บ้านพักของบัวขาวปอประมุขเลขที่13หมู่14บ้านสองหนอตำบลเกาะแก้วอำเภอสำโรงทาบจังหวัดสุรินทร์เ
เพื่อสอบถามถึงกรณีปัญหาในหลายๆประเด็นหลังการพบตัวบัวขาวและได้พูดคุยกับนักมวยไทยชื่อดังนายเดชเปิดเผยว่าตลอดเวลาที่พูดคุยกับบัวขาวมีแฟนคลับจากจังหวัดอื่นเดินทางมาเยี่ยมบัวขาวอย่างต่อเนื่องสำหรับประเด็นเรื่องการเข้าร่วมแข่งขันศึกไทยไฟท์2012ได้บอกกับบัวขาวว่าจะใช้ชื่ออื่นขึ้นชกไม่ได้ต้องใช้ชื่อบัวขาวปอประมุขเท่านั้นซึ่งจำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากค่ายปอประมุขด้วยมิฉะนั้นบัวขาวอาจละเมิดพระราชบัญญัติกีฬามวยพุทธศักราช2542ซึ่งบัวขาวรับทราบในหลักการและยืนยันจะขอเวลา 1-2 วันในการพูดคุยกับผู้ใหญ่ที่นับถือที่จังหวัดสุรินทร์และจะแจ้งกลับไปยังกกท.ว่าจะนัดเจรจากับอุปประมุขรวมถึงกำนันแก้หรือนายประมุขรจนตันเจ้าของค่ายอย่างเป็นทางการนายเดชกล่าวต่อว่าหากเป็นลักษณะนี้เป็นสัญญาณที่ดีที่บัวขาวยินยอมเข้าสู่กระบวนการเจรจากับค่ายปอประมุขแต่ผลการเจรจาจะออกมาลักษณะใดต้องรอกันต่อไปก่อนซึ่งการที่บัวขาวยืนยันออกมาเช่นนี้เชื่อว่าค่ายปอประมุขก็ไม่น่าจะขัดข้องที่จะให้บัวขาวขึ้นชกในศึกไทยไฟท์2012ซึ่งจากการที่พบกันบัวขาวดูมีความสุขที่ดีใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านเกิดสภาพจิตใจค่อนข้างดีส่วนเรื่องของสภาพร่างกายที่หลายคนเป็นห่วงว่าหากต้องขึ้นเวทีจริงบัวขาวจะมีความพร้อมหรือไม่ซึ่งเท่าที่สอบถามบัวขาวเองก็บอกว่าซ้อมทุกวันค่ายมวยที่สร้างขึ้นก็มีอุปกรณ์ครบครันและได้ยื่นจดทะเบียนตั้งค่ายมวยกับกกท.จังหวัดสุรินทร์แล้วสำหรับชีวิตประจำวันของบัวขาวเพื่อลงทำศึกไทยไฟท์2012นั้นก็มีหมอและนักกายภาพบำบัดคอยดูแลการเตรียมความพร้อมของร่างกายและให้นำออกกำลังกายด้วยการวิ่งเส้นทางในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้านเป็นระยะทาง6กิโลเมตรไปกลับจากนั้นได้ลงนมซ้อมกระสอบทรายและวิดพื้นเป็นการออกกำลังกายในท่ามาตรฐานและเตรียมฟิตร่างกายให้เริ่มกลับสู่สภาพเพื่อให้พร้อมสำหรับการซ้อมตามแผนการฝึกซ้อมมวยไทยที่ต้องมีการออกกำลังกายด้วยการวิ่งระยะทางไม่น้อยกว่า3กิโลเมตรก่อนที่จะซ้อมชกกระสอบทรายและชกลมเพื่อลงนมซ้อมกับคู่ชกซึ่งจะเป็นครูมวยเก่าที่เคยสอนมวยให้ตั้งแต่เริ่มชกมวยครั้งแรกเมื่อ20กว่าปีก่อนแต่เป็นการซ้อมเบาไปก่อนแล้วค่อยหนักขึ้นตามลำดับธรรมศักดิ์มีแสงเงินรายงานวิจิตรชุนหกิจขจรถ่ายภาพ